สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูต่ายอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกันเลยค่ะการลบเศษส่วนกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันในการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันทำได้โดยทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าถ้าผลลบเป็นเศษเกินควรเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนครั้งหรือถ้าผลลบที่ได้ยังไม่อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำก็ทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะการทำตัวส่วนให้เท่ากันในการทำตัวส่วนให้เท่ากันเราทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการคูณไขว้การหาครณการคูณตารางสำหรับในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้การคูณตารางนะคะเพราะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้จากในหนังสือนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนตัวอย่างที่1นะคะเศษ14ส่วน15ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเท่าใดจากตัวอย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันก่อนโดยใช้ตารางการคูณเพื่อทำตัวส่วนให้เท่ากันจากตารางการคูณเราสามารถทำ10และ15ให้มีค่าเท่ากันได้คือ30นะคะดังนั้นเราจะทำเศษ14ส่วน15ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ30เราก็จะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและเราก็จะทำเศษ7ส่วน10ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ30ดังนั้นเราก็จะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำเศษ14ส่วน15ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับวงเล็บเปิดเศษ14คูณด้วย2ส่วน15คูณด้วย2วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ7คูณด้วย3ส่วน10คูณด้วย3วงเล็บปิดเท่ากับเศษ28ส่วน30ลบด้วยเศษ21ส่วน30เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยโดยมีตัวส่วนคงเดิมนั่นคือ28ลบด้วย21เท่ากับเศษ7ส่วน30ตอบเศษ7ส่วน30เดี๋ยวนักเรียนลองไปดูตัวอย่างที่2กันต่อนะคะตัวอย่างที่2นะคะเศษ7ส่วน14ลบด้วยเศษ8ส่วน21เท่ากับเท่าใดเราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันโดยเราจะใช้ตารางการคูณเพื่อทำตัวส่วนให้เท่ากันจากตารางการคูณเราสามารถทำ14และ21ให้มีค่าเท่ากันได้คือ
42นะคะจากนั้นเราจะทำเศษ7ส่วน14ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ42นั่นคือเราจะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและเราจะทำเศษ8ส่วน21ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ42นั่นคือเราจะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะนักเรียนวิธีทำเศษ7ส่วน14ลบด้วยเศษ8ส่วน21เท่ากับวงเล็บเปิดเศษ7คูณด้วย3ส่วน14คูณด้วย3วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ8คูณด้วย2ส่วน21คูณด้วย2วงเล็บปิดเท่ากับเศษ21ส่วน42ลบด้วยเศษ16ส่วน42เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะโดยจะมีตัวส่วนคงเดิมนั่นคือ21ลบด้วย16เท่ากับเศษ5ส่วน42ตอบเศษ5ส่วน42นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่3กันต่อนะคะนักเรียนตัวอย่างที่3นะคะเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ5ส่วน9เท่ากับเท่าใดจากตัวอย่างที่3นะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันนะคะนักเรียนดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยเราจะใช้ตารางการคูณเพื่อทำตัวส่วนให้เท่ากันจากตารางการคูณพบว่าเราสามารถทำ6และ9ให้มีค่าเท่ากันได้คือ18นะคะจากนั้นเราจะทำเศษ4ส่วน6ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ18เราก็จะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและเราก็จะทำเศษ5ส่วน9ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ18เราก็จะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ5ส่วน9เท่ากับวงเล็บเปิดเศษ4คูณด้วย3ส่วน6คูณด้วย3วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ5คูณด้วย2ส่วน9คูณด้วย2วงเล็บปิดเท่ากับเศษ12ส่วน18ลบด้วยเศษ10ส่วน18เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะคะคือ18ดังนั้นเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะโดยจะมีตัวส่วนคงเดิมนั่นคือเราจะนำ12ลบด้วย10เท่ากับเศษ2ส่วน18นะคะคำตอบควรเขียนในรูปอย่างง่ายซึ่งเป็นการเขียนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคระจำนวนนับหรือศูนย์เศษ2ส่วน18ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจำนวนนับ2สามารถหาร2และ18ได้ลงตัวนะคะนั่นคือ2หารด้วย2เท่ากับ1และ18หารด้วย2เท่ากับ9ดังนั้นเราสามารถทำเศษ2ส่วน18ให้เป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำได้เท่ากับเศษ1ส่วน9ตอบเศษ1ส่วน9นะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่4กันนะคะเ
เศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ5ส่วน6เท่ากับเท่าใดจากตัวอย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนเท่ากันโดยเราจะใช้ตารางการคูณเพื่อทำตัวส่วนเท่ากันจากตารางการคูณเราสามารถทำ8และ6ให้มีค่าเท่ากันได้คือ24นะคะโดยเราจะทำเศษ7ส่วน8ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ24นั่นคือเราจะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและเราก็จะทำเศษ5ส่วน6ให้เป็นเศษส่วนใหม่โดยจะมีตัวส่วนเท่ากับ24นั่นคือเราจะนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีทำกันนะคะนักเรียนวิธีทำเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ5ส่วน6เท่ากับวงเล็บเปิดเศษ7คูณด้วย3ส่วน8คูณด้วย3วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ5คูณด้วย4ส่วน6คูณด้วย4วงเล็บปิดเท่ากับเศษ21ส่วน24ลบด้วยเศษ20ส่วน24เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะคะคือ24ดังนั้นเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะนั่นคือ21ลบด้วย20เท่ากับเศษ1ส่วน24ตอบเศษ1ส่วน24เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนะคะเศษ15ส่วน27ลบด้วยเศษ9ส่วน18เท่ากับเท่าใดจากตัวอย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้ตารางการคูณเพื่อทำตัวส่วนให้เท่ากันจากตารางการคูณเราสามารถทำ27และ18ให้มีค่าเท่ากันได้คือ54จากนั้นเราก็จะทำเศษ15ส่วน27ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ54นั่นคือเราจะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและเราก็จะทำเศษ9ส่วน18ให้เป็นเศษส่วนใหม่ที่มีตัวส่วนเท่ากับ54นั่นคือเราก็จะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำเศษ15ส่วน27ลบด้วยเศษ9ส่วน18เท่ากับวงเล็บเปิดเศษ15คูณด้วย2ส่วน27คูณด้วย2วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ9คูณด้วย3ส่วน18คูณด้วย3วงเล็บปิดเท่ากับเศษ30ส่วน54ลบด้วยเศษ27ส่วน54เราจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะคะคือ54ดังนั้นเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยโดยมีตัวส่วนคงเดิมนั่นคือเราจะนำ30ลบด้วย27ลบเท่ากับเศษ3ส่วน54เศษ3ส่วน54ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจำนวนนับ3สามารถหาร3และ54ได้ลงตัว
นั่นคือ3หารด้วย3เท่ากับ1และ54หารด้วย3เท่ากับ18ดังนั้นเราสามารถเขียนเศษ3ส่วน54ให้อยู่ในรูปเศษส่วนหนึ่งต่ำได้เท่ากับเศษ1ส่วน18ตอบเศษ1ส่วน18เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเราลองไปสรุปความรู้กันอีกรอบนึงนะคะสรุปนะคะการลบเศษส่วนกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันในการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันทำได้โดยทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนกิจกรรมหาผลลบให้นักเรียนทำใบกิจกรรมหาผลลบโดยให้แสดงวิธีทำหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันถ้านักเรียนคนใดไม่สามารถลิ้นใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนเขียนคำตอบใส่กระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปส่งงานในบทเรียนออนไลน์ส่งมาให้คุณครูได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ